สวัสดีแฟนผีทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องราวข่าวสารของ Manchester, แมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีประเด็นเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างที่น่าสนใจครับก็หยิบยกมาพูดถึงการเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับในทุทกๆวันนะก็ขอบคุณสวัสดิ์สละครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีประเด็นอะไรที่พูดถึงกันบ้างเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับ ก้าวนักเตะที่มีการปล่อยให้กับทีมอื่นยืมตัวนะครับในช่วงฤดูกาลนี้ซึ่งก้าวนักเตะดังรายชื่อที่ผมจะให้ดูเนี่ยนักเตะคนไหนควรที่จะให้โอกาสต่อไปหรือว่าควรที่จะปล่อยแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์อยากให้ทุกคนช่วยตัดสินใจด้วยนะครับคือมุมมองผมกับมุมมองทุกคนเนี่ยแน่นอนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็มุมมองจากสื่อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ละรายชื่อนะฮะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างคนแรกนะครับมิลเลอร์เข้ามาว่าเป็นคิสมอล l ลิงนะครับตอนนี้อยู่กับทางโรม่าเราก็รับทราบกันดีว่าเซนเตอร์รายนี้ผลงานดีครับโดนยืมตัวไปใช้งานแล้วก็ผลงานจนทำให้มีทั้งสเปอร์อาเซนอลนะครับรวมทั้งอีกหลายทีมในลีกอิตาลีให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาซื้อแบบถาวรนะครับ รวมทั้งโรมาร่าด้วยนะฮะที่ต้องการซื้อแบบถาวรไปใช้งานนะครับในราคาไม่เกิน25ล้านปอนด์ได้ซึ่งตามข่าวที่ออกมาก่อนนั้นเขาบอกว่าแมนยูต้องการเก็บคิสบอร์นิงเอาไว้ใช้งานในช่วงฤด,ดูการหน้านะฮะโดยที่กลับมาปุ๊บใช้งานต่อเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องการปล่อยแต่ความต้องการของทางนกเตก็คือต้องการย้ายไปโรมาร่าแบบถาวรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นความเห็นมันแตกต่างกันนกเตะอยากย้ายสโมสรอนอยากให้อยู่นะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเกิดเราต้องการซื้อตำแหน่งเซนเตอร์รายใหม่อีกสักหนึ่งคนผมคิดว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับโดยเอาคิสมอลลิงที่ยืมตัวแล้วผลงานดีเนี่ยกลับมาใช้เท่านั้นพอนะครับเพราะว่ายังไงตัวหลักๆอ่ะมันก็มีให้ใช้อยู่แล้วอย่างเช่นลินเดเลิฟแม็กวายอีริกบายยี่ก็กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทางคิสมอลลิงอยู่มันก็สลรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้มันน่าจะเหมาะสมมากกว่าโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับ นี่คือมุมมองของผมนะผมคิดว่าควรที่จะเก็บเอาไว้ในช่วงฤมดูกาลหน้าแต่มันก็อย่างที่ว่ากันไปครับก็คือนักเตะต,ต้องการย้ายนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูอาจจะรั้งไม่อยู่ก็ได้นะครับนี่คือคนแรกส่วนคนที่สองนะครับเป็นดีเนอร์ซันนะฮะที่ปล่อยให้กับเชฟฟิลด์ยูเต็ดยืมตัวนะครับแล้วก็ผลงานดีแบบต่อเนื่องสําหรับผู้สาประตูดาวรุ่งของเรานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็เข้าวัยยืสามปีแล้วแหละแต่คือปั้นขึ้นมาจากอะเคเดมี่ใช่ไหมครับ ก็ให้คําว่าดาวรุ่งจากแมนยูแล้วกันซึ่งแน่นอนครับว่าผู้สาประตูรายนี้อยากให้เก็บกันเอาไว้ครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็คือสงสารเหมือนกันเพราะว่าตัวหลักที่เรามีอยู่ก็ยังมีเด็กยาในหาที่เป็นมือหนึ่งโรเมโรก็ทําที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเก็บทั้ง3าคนไว้เนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นการลดการพัฒนาของ D ดีเทรซันได้ถ้าเกิดเราเก็บเอาไว้ในช่วงฤดูกาลหน้านะฮะถ้าเกิดเด็กยาไม่ย้ายโรเมโรไม่ย้ายเนี่ย มันก็ยึดมือหนึ่งยากแน่นอนนะครับถามว่าอยากเก็บเอาไว้ไหมก็ควรที่จะเก็บเอาไว้ครับแต่ในําดับเดียวกันเนี่ยก็ควรที่จะปล่อยยืมตัวด้วยนะครับในช่วงฤดูกาลหน้านี่คือรายที่2แฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับนะผมคิดว่าควรที่จะปล่อยยืมตัวอีกสักหนึ่งฤด,ดูกาลร,รายที่3ครับเป็นอเล็กซิสซานเชตตอนนี้ไปอยู่อินเตอร์มิลานผลงานก็ยัง50-50ครับยังบอกได้ไม่เต็มปากว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจากบทวิเคราะห์บอกว่า เหมือนกับทางอินเอร์บิลาไม่ต้องการเซ็นถาวรแล้วแล้วก็เตรียมส่งตัวกลับนะครับมันก็ชี้ชัดแล้วว่าเขามีผลงานอย่างไรแล้วก็โดยรวมอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งแมนยูพร้อมที่จะเปิดโอกาสนะครับพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ซานเชซกลับมาพิสูจน์ตัวเองแต่อยู่ที่นักเตะเนี่ยจะสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ไหมในช่วงฤดูกาลหน้ากับแมนยูหรือว่ายังอยากอยู่แมนยูต่อไปหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็น่าสนใจแต่ผมคิดว่า ถ้าเกิดแมนยูให้โอกาสมันก็น่าสนใจและให้คิดถึงมุมมองแบบนี้ครับว่าถ้าเราไปปล่อยซานเชซยังต้องการค่าเหนื่อยในระดับสูงอยู่อ่ะใครจะกล้าจ่ายในระดับสูงเท่าเรามันก็ปล่อยยากอีกนะครับต้องรอดูกันในเรื่องนี้นะแต่ที่แน่คือข่าวตอนเนี้อินเตอร์ไม่ต้องการเซ็นผาวอซานเชซไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีแววว่าจะกลับมาลงเล่นให้กับแมนยูอีกครั้งในช่วงฤดูกาลหน้าเอาเป็นว่ารอดูอีกสักครึ่งฤดูการก,ก่อนแล้วกันในช่วงฤดูการหน้าสำหรับซานเชซผมยังให้โอกาส คร,ครึ่งหนึ่งแล้วกันหวังว่าจะมีฟอร์มช่วงในท้ายของเขาในวัย31ปีเนี่ยให้เห็นแบบโดดเด่นกันหน่อยนะครับถ้ามันไม่เวิร์กอีกก็ตามนั้นครับอาจจะมีการปล่อยในช่วงมก,กราคมหรือว่าจบฤดูกาลนะครับก็ตามสภาพนะครับแล้วก็โจเอลเปรานะครับเป็นผู้สาดประตูของเราเช่นเดียวกันนะครับอยู่กับฮาร์ดและตอนนี้ไปยืมตัวนะครับซึ่งผู้สารประตูรายนี้ที่ผ่านมาผลงานมัน ไม่ค่อยเวิร์กครับโดนโปรโมทเยอะกว่า d i นอลาซันซะอีกนะครับแต่ว่าการโปรโมทก็ไม่ได้ช่วยอะไรครคือผลงานโดยรวมในการลงสนามเนี่ยมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไปยืมตัวแล้วโดนส่งตัวกลับมาบ่อยครั้งด้วยเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับก็อาจจะผมคิดว่าอาจจะต้องมีการปล่อยแบบถาวรให้แล้วนะครับในเวลานี้เพราะว่าโดยรวมที่ผมดูน่าจะไม่ค่อยเวิร์กละสำหรับทางโจเอลเวราะ แต่สมัยที่อยู่กับชุดยูทีสามเนี่ยถือว่าผมชอบมากนะครับถือว่าแบบมีทรงที่แบบพัฒนาได้ไกลอะ่ะแต่พอถึงเวลาเข้าขั้นที่สามารถเล่นชุดใหญ่ได้ก็ไม่ถึงระดับชุดใหญ่มันอยู่ในระดับกลางๆอ่ะนะครับมันบอกไม่ถูกนะแต่ว่ามันยังไม่สุดในเรื่องของผู้สำบ,บัตูที่เราต้องการอ่ะนะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นยึดต,ตําแหน่งมือหนึ่งของทางแมนยูได้แต่ว่าในรูปแบบของดีเนซันเนี่ยเราได้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่า อ่าผลงานอะไรยังไงนะครับแล้วมันสามารถเบียดได้อะมันพอที่จะเบียด a ด้ค่ได้อยู่นะครับแต่โจวเปโราเนี่ยผมเห็นหลายครั้งครับว่ามีข้อบิดพลาดยังเยอะอยู่นะฮะคาร์เมลอนบอสฟิกแจ็กสันนะครับไปอยู่กับโอแฮมนะครับรายนี้ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะรอดด้วยครับเพราะว่าโดนปล่อยมาหลายทีมแล้วนะครับทั้งบูธแฮมตันลีดยูเนเตดสการทอปทัสเมียร์โลเวอร์โอแฮมตามลำดับนะฮะแล้วก็ คือไม่น่าจะรอดแล้วแหละผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าโดนปล่อยเยอะแบบนี้แล้วอีกอย่างผลงานที่ปล่อยยืมตัวก็ไม่ได้โดดเด่นด้วยนะครับมีแต่เพียงแค่ขึ้นมาช่วยนักแรกแล้วก็มาช่วยทีมชุดชุดใหญ่ช่วงแรกเนี่ยโดดเด่นในช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้มันคนละแบบไปแล้วนะครับดาวรุ่งนาีก็ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับส่วนมาโกโรโฮผมคิดว่าก็ไม่น่าจะรอดรับสำหรับแนวรับรายนี้นะฮะ คือผมชอบโรโฮมากนะเป็นคนที่เข้าบอลได้แบบห้าสิบห้าสิบแบบโอ้โหถึงเนื้อถึงตัวเลยอ่ะแบบแค,คล้ายๆแบบอิลิกบาญี่่ะนะครับแบบรถถังวิ่งเข้าใส่นะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันมีปัญหาครับทาให้การเลือกใช้ตาแหน่งเซนเตอร์ของเราเนี่ยมันก็พอถึงเวลามันไม่มีตัวเลือกเพิ่มเติมเนี่ยมันก็คือเลือกใช้ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่โรโฮทั้งฤดูกาลเนี่ยลงเล่นประมาณไม่กี่เกมก็เจ็บอีกละเจ็บทีก็เจ็บเป็นเดือนอย่างเงี้ยผมคิดว่า ก็ไม่น่าจะรอดครับสำหรับนักเตะรายนี้นะฮะนี่คือรายต่อมานะครับแล้วก็อิทานเฮมิตันนะครับเป็นดาวรุ่งของทางแมนยูของเราที่แหละแต่ว่าโดนปล่อยตัวให้กับโบตันนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับทำผลงานได้ดีในชุดเยาวชนนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าไม่น่าจะรอดแหละนะแต่มันก็มีบทวิเคราะห์กันออกมาเหมือนกันว่าทางโซชาต้องการปลุกปั้น แต่ถ้าเกิดว่าแมนยูมีการเสริมในเรื่องของตำแหน่งที่ก็คล้ายกับเฮมินตันเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็นั่นแหละฮะตามสภาพนะครับทำให้ดาวรุ่งอาจจะโดนปล่อยยืมตัวอีกสักรอบหนึ่งหรือว่าแบบถาวรไปเลยนะครับผู้สาัวตูดาวรุ่งของเราอีกรายครับก็คือเคลรนโอฮารานะครับไปอยู่กับเบอร์ตันนะฮะก็ถือว่าผลงานดีนะไปอยู่กับเบอร์ตันเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ไปยืมตัวหลายๆสโมสรก็ถือว่าผลงานดี แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าไม่โดดเด่นจริงอะ่ะมันก็เบียดยากแล้วก็อาจจะทําให้โดนปล่อยยืมตัวอีกครั้งหรือเข้าขั้นแบบถาวรนะครับรวมทั้งจอร์ดแทนเนอร์ของเซา t h ฟอร์ดนะครับเนี่ยโ,โดนยืมตัวไปทางเซา t h ฟอร์ดนะก็ผลงานก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็อาจจะต้องถึงขั้นย้ายแบบถาวรด้วย น,นี่คือก้าวทั้งเตะนะครับที่ปล่อยยืมตัวนะครับนะเอาแบบชื่อแบบโดดเด่นแล้วกันของทางสโมสรนจริงมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบางนักเตะเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ว่าเราต้องดูในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยถ้าเราเกิดเก็บเอาไว้หมดรวบเดียวเนี่ยโอ้โหเบียดกันยับเลยนะครับนะมันก็ถือว่าเสียดายอยู่แต่คือมันจะทํายังไงได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บไว้มันก็จะทับกันอย่างเช่นในตําแหน่งของ ตำแหน่งของผู้สับปะตูอย่างเงี้ยนะครับนะมันมีทั้งโจเอลเบราเคเรนโอฮาร่าดีนเฮลซันอย่างเงี้ยแล้วนับดูผู้สับปะตูมือดีที่เรามีอยู่อีกก็มีดิาลีแกลนโดเมโรอย่างเงี้ยทับกันครับมีประมาณ6กรายอ่ะนะฮะถ้านับพวกแบบยืมตัวไปอีกอนะ่ะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องปล่อยครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสําหรับเรื่องนี้นะฮะประเด็นต่อไปครับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอเลกุนาโซชานะครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะครับมีรายงานกันออกมาครับว่าตอนนี้โซชามีการจัดลำดับความสำคัญในการเสริมทัพนะฮะอย่างแรกครับโซชาต้องการเคลียร์ในเรื่องของโอเดียนิกาโลเสียก่อนนะครับแล้วก็ในลำดับต่อไปเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของการเซ็นตัวริมเส้นฝั่งขวารวมทั้งมิดฟิลด์ตัวตรงกลางในช่วงซัมเมอร์นะฮะนี่คือ ลำดับความสําคัญที่สื่ออย่างเมโทรที่แบบเป็นสื่อเชิงความน่าเชื่อถือ50-50แล้วกันนะครับที่เล่นข่าวกันออกมาว่าลำดับความสําคัญของทางโซชาในการเซ็นยานักเตะในช่วงซัมเมอร์มีอย่างไรกันบ้างตําแหน่งไหนควรที่จะซื้อก่อนหรือว่าซื้อหลักนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับในเรื่องของทางโอเดนการโลนะครับอันนี้มีการเล่นข่าวมาจากเอเวอร์ไนน์สแตนดาร์ดนะครับเขาบอกว่าตอนนี้โซชายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญ,ญาโอเดนการโลแบบถาวรน,นะครับ ในขณะที่เซี่ยงไฮ้เสินหัวเจ้าของสัญญาของโอเดการโรเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งเตือนไปยังแมนยูนะว่าจะทําอะไรต้องรีบทำนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการได้รับคําตอบสัญญาฉบับใหม่จากอิกาโลแล้วนะครับถ้ายืมกว่านี้ต่อไปคือมันอาจจะทําให้ดิวย้ายถาวรของอิกาโลล่มได้นะครับเพราะว่าสัญญาการยืมตัวจะหมดลงนะครับซึ่งตอนนี้โซชาย,ยังตัดสินใจไม่ได้ครับแล้วมันก็ติดในเรื่องของโควิดอยู่ การที่จะไปเซ็นสัญญาในช่วงนี้มันก็ไม่ใช่เวลาใช่ไหมครับเรื่องราวของเคเรนเมเคนาครับมีรายงานจากเดอะไทม์นะครับสื่อใหญ่ของอังกเนี่ยเล่นข่าวกันเข้ามาครับซึ่งเคเรนเมคเคนาเราทราบก,กันดีว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นโค้ดหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งนะครับในโลกของฟุตบอลแล้วก็เป็นโค้ชหนุ่มไฟแรงที่ที่ดีที่สุดในประเทศอะไรปบระมานนั้นอนะ่ะโดนโปรโมทมาเยอะมากนะครับ เดอร์ทามบอกว่าการทํางานของเคลเลนแมคเคนาเนี่ยได้รับคําชมเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เดอร์ทามคอเกันเข้ามาก็คือเขาเนี่ยมักจะมุ่งมั่นในเรื่องของการที่ปรับปรุงทีมชุดแรกของแมนยูหรือว่าปรับโดยรวมของทางแมนยูแล้วกันตั้งแต่ชุดเดยาวชนจนถึงชุดชุดแรกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็รับหน้าที่เป็นชุดแรกใช่ไหมครับปรับปรุงเพื่อให้ทีมเนี่ยออกมาดูดีที่สุดนะครับแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้ทีมเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้นี่คือแบบโค่นหัวสมองของทีมจริง ถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยก็ตามนะครับแต่ก็คือเป็นโค้ชหนุ่มที่โตไวกว่าอายุนะครับหรือว่าฉลาดกว่าหรือใช้คาว่าไงดีเ,เหมือนกับว่าอายุขนาดนี้แต่คือมีความรู้ความสามารถของเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเยอะจริงๆอ่ะนะครับเยอะแบบเกินวัยแล้วกันนะฮะเหมือนเดารรุ่งที่มันเก่งเกินวัยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนอกจากนี้สิ่งที่ได้ประทับใจที่สุดก็คือว่าอย่างเช่นการเดินทาง ไปเตะสนามอนอื่นนะครับแมนยูเนี่ยต้องเดินทางด้วยเครื่องบินหรือว่ารถบัสอะไรต่างเนี่ยนะครับคือในระหว่างการเดินทางอ่ะนักเตะคนอื่นๆหรือว่าทีมงานสตาฟโค้ชคนอื่นเนี่ยเขาจะพักผ่อนหรือว่านอนหรือว่าเล่นเกมอะไรก็ว่ากันไปครับหรือว่ารีแลกซ์แล้วกันแต่ว่าเคเล่แมคเคนาจะใช้เวลาช่วงนั้นอ่ะในการเดินทางเนี่ยทุกครั้งนะครับจะมีการรับชมเทปบันทึก่ายทอดสดหรือว่าวิดีโอการแข่งขันของคู่แข่งนะครับเพื่อเตรียมทีมก่อนการแข่งขันนะครับ โดยที่เขาเนี่ยจะเอาข้อมูลจากการดูเทปหรือว่าดูวิดีโอเนี่ยของกู่แข่งเนี่ยไปบอกทางโอเล็กุนาโซชานะครับก่อนเกมว่าควรปรับปรุงปรับแต่งทีมเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เคเลนไมเคินาทำนะครับคือทํางานหนักมากจริงๆนะฮะต้องได้รับคําชมนี่คือสื่อใหญ่เคาเคาะกันเข้ามาครับก็สมควรที่จะได้รับแหละนะฮะในเรื่องนี้นะครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกทัวร์นะครับในช่วงพรีซีซั่น มิเลอรบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ูไนเน่อาจจะยอมทิ้งเงินดอลาร์16ล้านปอนด์นะครับหลังจากที่มีความกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กําลังที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะไม่มีการไปร่วมทัวร์ในช่วงหน้าร้อนนี้เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็ทําให้อาจจะต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกไปก่อนนะครับอะไรประมาณนั้นก็ยอมทิ้งเงินเลยครับที่ที่เขาจะมอบให้ประมาณ16ล้านปอนก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับจาดอนซานโชครับจาดอนซานโชเนี่ยล่าสุดทางโยอาคิมวัสเคซีโอของทางดอทมุลเนี่ยได้ออกมาบเบยเลยนะว่าเ,เราเนี่ยก็คือดอทมูลเนี่ยเคารพการตัดสินใจของทางนักเตะโดยเสมอนะครับซึ่งในเรื่องของทางจาดอนซานโชเนี่ยจริงๆทางสโมสรต้องการให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดน,นักเตะต้องการย้ายก็สามารถเข้ามาคุยกันได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางดอทมุลก็ชี้แจงชัดเจนว่า ไม่ต้องการปล่อยนักเตะแล้วก็ทางสโมสรไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าสโมสรจะไม่ใช่สโมสรที่ร่ำรวยอย่างมากก็ตามนะครับก็คือเอาเป็นว่าอยู่ที่นักเตะนะครับถ้าเกิดนักเตะต้องการย้ายก็เข้ามาคุยกันได้แต่เอาความเป็นจริงตรงๆถ้าถามความรู้สึกของทางสโมสรดอดบุญไม่ต้องการปล่อยนะครับไม่ต้องการปล่อยออกจากทีมในช่วงฤดูกาลหน้านะครับหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ นะแล้วก็ค่าตัวดังกล่าวเนี่ยก็เชื่อกันมากก็อย่างที่ผมบอกกันไปครับประมาณ1 0 0กว่าล้านปอนด,ด์ได้นี่คือการย้ําเตือนอีกครั้งก่องทางดอทมุลน,นะครับว่าพวกเขาไม่ต้องการปล่อยแล้วก็มาปิดท้ายกันครับในเรื่องของดารรุ่งนะฮะที่ล่าสุดก็ได้รับสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับในเรื่องของสัญญาอาชีพนะก็คือวิลฟิสนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราก็ตัดสินใจมีการให้สัญญาอาชีพกับดารรุ่ง2รายก่อนหน้านั้นมาแล้วนะครับก็ แสดงความยินดีกับเจ้าหนูรายนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ